วันนี้เราจะมาพูดถึง WL Toy 1/14นะครับจุดอ่อนจุดแข็งของรุ่นนี้นะครับจุดดีของมันนะครับมีหลายอย่างนะครับโดยสัดส่วนของมันก็ให้โชว์เป็นอลูนะครับแล้วก็ในส่วนของใบสีนะครับก็เป็นเนื้ออลลอยนะครับยังไม่ใช่เหล็กนะครับแต่ตัวใบสีนะครับสามารถเอาของ 1/12 นะครับมาใส่ได้นะครับพอดีกันเลยนะครับแล้วส่วนตัวนะครับสเปอร์พิเนียนเขาไล่มาให้อย่างแรงเลยนะครับไม่ต้องไปอัพอะไรเพิ่มเลยครับสเปอร์พิเนียนเดิมเนี่ยแม่งผมว่าแม่งโอเคอะครับดีเลยแล้วก็ในส่วนของเพานะครับเพาเป็นเหล็กเลยนะครับเหล็กเลยกระดูกหมาเป็นเหล็กนะครับหน้าหลังเลยชุดหน้าจะเป็นยูนะครับในเมื่อพูดถึงจุดข้อเสียของมันนะครับตัวนี้นะครับข้อดีประมาณ 70% นะครับข้อเสียก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้อเสียก็จะมีพวกเมาส์มอเตอร์ถอดยากนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะสไลด์เข้าสไลด์ออกได้นะครับวิธีแก้นะครับวิธีแก้นะครับวิธีแก้ให้ใช้แหวนชิมนะครับรู4มิล นะครับรู4มิล นะประมาณ1กรัมนะครับ2แผ่นนะครับรองไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับถ้าไม่ลองครับรถสายแน่นอนเลยนะครับเนี่ยผมลองไว้ด้านในแล้วใช้สัก2แผ่นนะครับมันจะได้ลื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใช้แผ่นเดียวหนาๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสีกับฮับไลท์หลังนะครับเดี๋ยวมันจะสึกหรือละลายได้นะครับเป็นไปได้นะครับในส่วนของลิงเลี้ยวเนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็จะให้มาดีเลยนะครับเป็นตัวลูกปืนเลยนะครับลูกปืนก็โอเคเลยเกรดดีใช้ได้นะครับถ้าจะวิ่งทางตรงวิ่งแดงนะครับแนะนำนะครับเติมน้ำมันดิฟนะครับหน้าหลังเลยนะครับหน้าหลังเลยหน้าซักถ้าวิ่งแบบนุ่มนวลนะครับหน้าซัก 1,000 นะครับหลังซัก600ก็ได้นะครับกำลังดีนะครับเท่าที่มองนะครับเท่าที่มองว่าผมก็ไล่สเต็ปนี้นะครับรถไซส์ประมาณนี้นะครับไม่ต้องโหดร้ายมากนะครับในส่วนของชุดอัปเกรดนะครับผมคิดว่าไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มหรอกครับเพราะว่ามันทำมาดีจริงๆนะครับชุดไฟเดิมนะครับเห็นเขาว่ากันรับ3เซลล์ได้นะครับผมก็ยังไม่ได้ลองครับผมแกะกล่องปุ๊บผมก็แกะเลยนะครับมาดูในเรื่องของวิธีถอดเมาส์นะครับวิธีถอดเมาส์เนี่ยแม่งถอดโคตรยากเลยนะครับน็อตมันเป็น M2.5 นะครับมันก็วุ่นวายนิดนึงนะครับกว่าผมจะถอดได้เนี่ยนะโอ้โหหายบ้าเหมือนกันนะครับวิธีการถอดนะครับเอาแบบคร่าวๆง่ายๆเลยนะครับถอดลื้อนะครับลื้อชุดลูกดิฟหน้าหลังออกนะครับยกคันกลางขึ้นปุ๊บนะครับเอาตัวรองสเปอร์พิเนียนออกนะครับตัวเขาเรียกตัวกันฝุ่นกันสายนะครับเอาออกพอออกเสร็จเนี่ยมันจะเหลือมอเตอร์นะครับกับเมาส์นะครับเราก็ลนไฟให้ร้อนเลยนะครับลนไฟแบบให้ร้อนจัดๆเลยนะครับพอร้อนจัดๆเนี่ยให้เราลนหน้าแป้นนะแล้วเราไขจากด้านล่างจะง่ายกว่าอย่าไปลนนะครับอย่าไปลนใต้เพจเด็ดขาดนะครับลนใต้เพจแล้วคิดว่าจะไขได้ไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนครับเพราะผมพลาดมาแล้วครับนะผมจับรถมานานผมยังพลาดได้เลยนะครับนะครับถ้าเกิดน็อตขาดนะครับน็อตขาดปล่อยมันนะครับให้เอานะครับให้ถอดมอเตอร์ออกเสร็จเอาเมาส์เนี่ยนะครับไปจุดลนบนเตาแก๊สเลยนะครับพอลนบนเตาแก๊สปุ๊บเนี่ยมันจะได้ความร้อนที่ดีนะครับร้อนจัดเลยนะครับพอมันร้อนจัดแล้วเนี่ยมันก็จะเอาออกง่ายขึ้นนะครับเท่าที่ผมทำคือสมมุติน็อตหัวขาดมันจะเหลือหน่อเล็กๆนิดนึงนะครับเราก็เอาครีมปากแหลมนะครับค่อยๆเอาออกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับนี่ผมใช้น็อต M2.0 นะครับผมก็ใช้ตัวน็อตตัวนี้เป็นฝังไปเลยนะครับแนะนำให้เปลี่ยนน็อตนะครับน็อตตามใต้เพจล่างใต้เพจล่างเนี่ยนะครับแนะนำให้เปลี่ยนเพราะว่าน็อตเขาให้เกรดค่อนข้างแย่นะครับมันจะนิ่มไปหน่อยถ้ายิ่งเจอความร้อนนะครับมันจะยิ่งนิ่มเลยนะครับขายทีเดียวรูดเลยนะครับในส่วนของปีกนกนะครับถ้ามันคอนนะครับ
ถ้ามันคอนเนี่ยเราก็นะครับจุดที่ต้องระวังนะครับคือนะครับจุดที่น็อตยึดระหว่างกับอะลูนะครับในตัวล็อกคันกลางนะครับตัวนี้เขาจะลงน้ำยาล็อกเกลียวมาเลยนะครับเหนียวมากนะครับก็ออกยากครับออกยากนะครับในส่วนของโชคนะครับก็เป็นโชคน้ำมันนะครับก็ให้มาค่อนข้างดีนะครับผมเปิดดูละก็โอเคนะครับส่วนนะครับตัวชักเลี้ยวเนี่ยผมมีอะไรแนะนำหน่อยนึงนะครับตัวชักเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะคอนๆหน่อยแนะนำให้กลับบูทขึ้นมาด้านบนนะครับกลับบูทขึ้นมาอีกด้านนึงนะครับจะมีบูทอยู่ใต้นี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวใหม่เลยนะครับอย่าไปใช้ตัวเก่าตัวเก่ามันจะมีคอเล็กๆนะครับจะทำให้ตัวชักเลี้ยวเนี่ยมันโยกได้นะครับแนะนำทำยังไงก็ได้ให้แน่นที่สุดแต่ก็ไม่ฝืดนะครับส่วนทับลงทับไลท์ก็ทำมาค่อนข้างโอเคนะครับไม่ค่อยคอนเลยนะครับถือว่าโอเคโดยรวมก็ตัวนี้นะครับ WL 1:14 นะครับสวัสดีครับ